ไข่ใสมันดีมากเลยอ่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาทุกคนเชื่อป่ะว่าในโลกนี้นะคะมีไข่ที่ต้มแล้วใสกิ้งทุกคนรู้ไหมคะว่าไข่อันนั้นคือไข่อะไรทัดเกรู้ป่ะว่าไข่อะไรที่ต้มแล้วใสจะไม่ยากอะไรไข่ช่างไงตอนโดนน้ำร้อนลวกใสปิ้งอันนี้ดีไข่แมวแกเคยกินเหรอเฮ้ยนั่นก็คือไข่ของเพนกวินค่ะทุกคนไข่เพนกวินนะคะมันมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าเพนเนลบูมินสารเนี้ยนะคะมันจะอยู่แค่ในไข่ของเพนกวินแล้วมันจะมีเยอะมากเลยค่ะเป็นโปรตีนชนิดนึงไอ้โปรตีนชนิดเนี้ยทุกคนเมื่อมันไปโดนความร้อนอะทำให้ไข่อะใสวันนี้นะคะเราจะมาลองทำไข่เพนกวินกันค่ะทุกคนเอาจริงป้าจะให้เราไปกินไข่เพนกวินเราจะไปกินลงได้ไงมันน่ารักขนาดนั้นอะเราก็เลยจะมาทำไข่จำลองนะคะคือไข่ใสเพื่อให้รู้ว่าไข่เพนกวินจริงๆเนี่ยเวลามันโดนต้มเนี่ยมันจะเป็นยังไงค่ะทุกคนอุปกรณ์ของเรานะคะนี่เลยค่ะนี่นะคะคือไข่ไก่ไข่นกกระทานะคะอันเล็กจิ๋วมากน่ารักมากแล้วก็ไข่เป็ดค่ะมาพร้อมขี้เป็ดทำไมก็ไม่ล้างก่อนอ่ะฉันให้ทีมงานไปล้างมันแล้วแต่ไม่รู้ทำไมมันมีขี้อยู่ขี้มันฝังเข้าไปในเปลือกแล้วพี่ไม่ใช่แกลืมไปไข่นะอะไรของเพนกวินนะคะไข่แดงของเขาอ่ะมันเป็นสีส้มเว้ยต้องมาหาไข่ที่ส้มที่สุดเพื่อจะได้เหมือนไข่ของเพนกวินที่สุดเริ่มแรกนะคะเราจะมาต้มไข่ทั้งหมดก่อนค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้ำของเรานี่ก็เดือดแล้วเราจะมาใส่ไข่ลงไปเลยค่ะนี่ไข่ของเรานะคะมีทั้งหมด3ไซส์ใช่ปะเราจะใส่ไปทีเดียวเลยเราจะจับเวลานะคะทุกคนไข่นกกระทา4นาทีไข่ไก่8นาทีไข่เป็ด12นาทีค่ะแล้วเราก็จะออกมาฉันจะจับเวลาให้ดูนี่เวลาฉันจับเวลาบีบด้วยหอยไปเกี่ยวเขามันดึงหูออกมาได้เหมือนลูกหูจะแตกพอใจยัง4นาทีแล้วนะคะเอาไข่นกเพนกวินเอาไข่นกกระทะออกมาเลยไข่นกเพนกวินจริงๆแล้วนะคะจะบอกว่ามันผิดกฎหมายนะคะทุกคนแทบจะทุกประเทศเลยแต่มีรัฐนึงนะคะในแอฟริกาใต้นะคะชื่อว่าฟอร์โรฟอกเล่นเป็นรัฐที่ใครที่จะกินไข่เพนกวินนะคะจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเพราะว่าที่นั่นนะคะเขาจะใช้ไข่เพนกวินอ่ะเป็นเหมือนอาหารกระโดดอาหารปั่นอาหารปั่นอาหารมืออาหารเลี้ยงชีพค่ะทุกคนเหมือนไก่บ้านเราอ่ะแต่ที่นู่นเป็นเพนกวินและรัฐบาลของเขานะคะให้จำกัดการเก็บไข่เพนกวินน่ะมากินด้วยค่ะเพราะว่าเขากลัวว่าคนจะเอาไข่เพนกวินนะคะไปทำการค้าทำไมเพนกวินถึงบินไม่ได้รู้ปะเขามีมุกมองอ่ะเพราะว่าเพนกวินไม่มีปีกไม่มีมือไม่ใช่เพราะมันเพนกวินยอมเพราะว่ามันอ้วนมันก็เลยปีต้นไม้ไม่ได้อาสาระก็แหละคือว่าบรรพบุรุษของมันอ่ะมันคือนกไวมนูมันเป็นนกที่แบบว่าคล้ายๆเป็ดอ่ะพี่สีน้ำเงินมันบินไม่ได้นกในดึกดำบรรพ์ที่บินไม่ได้ใช่ใช่ดึกขนาดไหนอ่ะก็ดึกอยู่นะแบบมืดๆกลางป่าประมาณ 3-4 ทุ่มได้แปดนาทีแล้วนะคะไข่ไก่พร้อมเสิร์ฟไปลงน้ำไปเลยลูกจุ๋ม12นาทีผ่านไปแล้วค่ะต่อมานะคะเราก็รอให้น้องเนี่ยเย็นค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปกระเทาะเปลือกออกเขามีเครื่องมือเด็ดๆทุกคนนี่มันจะทำให้การปอกเปลือกไข่ง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากไปอีกค่ะเปลือกเข้ามาปุ๊บแล้วก็ใส่ไข่ลงไปในนี้เลยมันจะไม่แตกหรอไม่แตกจุ๋มอุ้ยแล้วก็ปิดเลยค่ะก๊อกนะเช็คมันเฮ้ยจริงๆเนี่ยแตกก่อนไหมเนี่ยแล้วก็ออกมา
เห็นได้เลยเขาบอกว่ามันจะแกะง่ายอ่ะก็ปอกเปลือกไข่ออกมาให้หมดเลยนะคะเสียงมันแตกแล้วไม่ได้ผลแกทำทุกอย่างพังหมดนี่ฉันต้องไปสองฟองฉันต้องได้ดิฉันแชร์กันว่าดีมันจะต้องดีปึ๊บว้าวเราให้ไข่แดงครับไอ้ทุกคนเราจะได้ไข่แดงอย่างนี้ค่ะเรานะนี่จะเห็นสีที่ต่างกันนะคะฝั่งเนี้ยจะเป็นไข่เป็ดเห็นป่ะมันส้มจัดเลยอะไข่ไก่จะออกเหลืองๆแล้วก็ไข่นกกระทาคือเหลืองอ่อนดังนั้นอันที่เหมือนที่สุดอะต้องให้อันนี้เขาไปเลยค่ะทุกคนไข่เป็ดมันต้องสีอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าของจริงมันส้มกว่านี้อีกต่อมานะคะเราจะมาทำไข่ใสของไข่เพนกวินนะคะไอสารที่ชื่อว่าเพนลาบูมินเพนลาบูมินนั่นแหละค่ะมันเป็นสารที่เสพติดใช่มันสามารถทำให้ไข่ขาวของมันไม่แข็งใช่ป่ะก็เลยเป็นเจลลี่เราจะทำให้คล้ายที่สุดค่ะโดยการใช้เจแปนิชอากาก็คือมันจะต้องใส่น้ำลงไปเพื่อให้น้องเจลาตินของเราเนี่ยฟูก่อนเนี่ยมันต้องเป็นหยีหยีก่อนทุกคนน้ำมันต้องหยีเนี่ยฉันอยากรู้อะต่อมานะคะเราจะเอาน้ำเปล่าสะอาดใส่ลงไปในหม้อเลยยาฮอตนกอะไรเก่งศิลปะนกนางแอ่นไม่ใช่นกเพนกวินไม่ผมแห้งจังอะวันเราก็ใส่เจแปนิสอากาลงไปเลยจุ๋มรอมันละลายนะคะเราก็จะได้น้ำหนืดๆอย่างนี้เลยนะคะมันหนืดนิดนึงนะมันไม่ได้หนืดอะไรมากมายนี่หนืดแล้วหรอเสร็จแล้วนะคะเราก็รอให้มันเย็นสักพักนึงแต่ห้ามให้มันเซ็ตตัวนะแล้วก็ตักใส่แม่พิมพ์ของเราเลยค่ะนี่เราก็มาใส่ถึงขีดนั้นเลยนะคะเสร็จแล้วก็ปิดลงไปมันจะล้นออกมานิดเดียวเอออย่างเงี้ยแหละให้มันมีปุ๊ดออกมานิดนึงนะคะถือว่าได้ต่อมานะคะเรามาทำกับไข่อันต่อไปเลยค่ะก็คือไข่ไก่ก็เลือกฟองที่แบบว่ารู้สึกว่ามันคมสุดนะทุกคนอันนี้ละกันน่าจะดีสุดใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่อาก้าลงไปเลยค่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะคือไข่เป็ดนี้โคตรสวยเขาบอกเลยค่ะเป็นลูกที่แบบมันออกมาดีมากเหมือนไข่แบบไข่จริงๆเลยอ่ะค่ะทะนุถนอมชิบกดเบาๆด้วยเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็รอเป็นเวลา24ชั่วโมงแล้วมาดูกันค่ะว่าไข่ใสของเราเนี่ยจะเป็นยังไงสำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์อันนี้นะคะบอกเลยว่ามีสิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้เช่นกันก็คือแก้ววายค่ะใส่ไข่ลงไปในแก้ววายเลยแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะแค่นี้เลยทุกคนเราก็จะเอาทั้งหมดนะคะไปใส่ในตู้เย็นแล้วมาเจอกันในอีก24ชั่วโมง24ชั่วโมงผ่านไปแล้วค่ะนี่ทุกคนออกมาแล้วมาดูกันนะคะว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะอันนี้ไข่นกกระทาวิ่งทุกคนน่ารักอ่ะมันน่ารักมากค่ะทุกคนดูดีมันน่ารักมากมันเด้งดุ๋มมากเลยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่าจริงๆไข่ของนกเพนกวินเนี่ยมันจะต้องเป็นสีส้มค่ะแต่นี่เป็นสีเหลืองหวานมาดูอันต่อไปดีกว่านี่กินได้จริงป่ะเนี่ยจริงฉันไม่กินอ่ะอันนี้ไก่ทุกคนดูดิมันดูนุ่มแล้วมันก็เด้งมากๆเลยอ่ะไข่ใหญ่มากเลยนะคะอันสุดท้ายอันที่เหมือนที่สุดของเราค่ะคือไข่เป็ดว้าวไข่ใสมันดีมากเลยอ่ะวิไข่เป็ดเหมือนมากอ่ะแน่มาดูสุดท้ายอันนี้สำหรับคนที่อยากทำแต่ว่าไม่มีแบบนี้เหมือนเรานะคะมาดูใส่แก้ววายเอาเฮ้ยแต่แปลกมากเลยทุกคนเห็นตรงนี้ปะเนี่ย
เฮ้ยเน่าไหมเนี่ยอยู่ดีๆมันก็มีดำๆเกิดขึ้นไม่รู้อ่ะเหมือนไหม้เลยอ่ะทุกคนเฮ้ยเนี่ยงงว่าทำไมมันถึงมีรอยไหม้อันนี้เกิดขึ้นก็ไม่รู้อ่ะทุกคนร้อนว่ะไข่นกกระทาดูดิเหมือนซิลิโคนเหมือนนมปลอมเลยรูปทรงมันจะดูไม่กลมเท่าไหร่น้องไข่ไก่แต่ว่าก็แอบคล้ายอยู่นะตรงนี้ส้มมากเลยอ่ะมันเหมือนนมครับเอแล้วก็น้องไข่เป็ดของเรามีความนวลมากค่ะทุกคนดูดินมครับเอแบบนุ่มนิ่มแต่มันนิ่มจริงนะบิ้ง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 สิ่งหนึ่งนะคะที่ไข่นกเพนกวินต่างจากไข่อื่นก็คือโคตรขาวด้วยความที่นกเพนกวินนะคะกินแต่ปลาปลาเป็นความขาวแล้วใช่ปะก็เลยทำให้มันอ่ะออกไข่มาขาวค่ะเราจะมาลองเพิ่มความขาวลงไปนะคะด้วยการใช้ทูน่าน้ำมันจิ้มจิ้มเฮ้ยนมเลอะน้ำเลยนี่นมจะมีน้ำลองหั่นกันทุกคนอันนั้นเอ้ยกินฮะมันกินไม่เอาลองดูรสชาติมันจะเป็นอย่างไรเกินเพื่อนแล้วล่ะทุกคนคราวมากแต่ต้องไข่เนี่ยมันหนึบอ่ะเขาอ่ะไม่ดีหรอแค่ใส่ไม่ดีเลยมาแบ่งกันแกเอาไข่นกกระทาหรือเอาไข่ไก่ไม่ต้องเลือกคนละลูกนกกระทาหยิบเลยครับทายให้ดูช่วงนะ1 2เลือดทุกคนแล้วก็มีความคาวๆนะคะล้อมรอบหมดเลยแต่ไข่แดงอะเหมาะเลยว่าดีทั้ง3อันนะคะเอ้าเอ้านกกระทาไปไหนอะถ้ากินหมดเลยเหรอขออมไปทั้งลูกเลยเหรอใช่อ๋อนี่ไงมันกัดที่ลูกนกกระทาออกไปทุกคนก็เป็นไงบ้างคะทุกคนกับการจำลองไข่นกเพนกวินนะคะไข่นกเพนกวินจริงๆเป็นยังไงเขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันทุกคนแต่แค่ไปอ่านมานะคะเขาบอกว่าโอเครู้แล้วแค่รู้เขาบอกว่าตัวไข่ขาวจะเหมือนเยลลี่ตัวไข่แดงจะส้มและรสชาติขาวอันนี้ก็คือทำคล้ายที่สุดแล้วทุกคนก็อยากไปกินเลยไข่เป็นกุ้ยเนี่ยปล่อยให้มันเติบโตแบบของมันไปเด้อให้มันน่ารักว่องแว่วต่อไปนะคะทุกคนและใครชอบคลิปนี้นะคะและคลิปหน้าอยากให้เขามาทำอะไรอีกก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็อยากไปกินไข่นกเพนกวินนะคะถ้าใครอยากลองเนี่ยมาลองอันนี้ดีกว่าก็ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์อาจุมาด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะ